ราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทั้งเราหัวใจเดียวกันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบายยามาฮ่าในสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาและเข้าเรื่องของมีติ้งครับผมจะเป็นมีติ้งไหนนั้นมาฟังเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะยามาฮ่าสงการเซลฟ์แอนด์เซฟนะคะยามาฮ่าบริการตรวจเช็คฟรีถึง10รายการและอะไหล่แท้พิเศษกว่า100รายการพร้อมฟรีค่าแรงเมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565คุณผู้ชมสามารถเข้ารับการบริการแล้วก็รับสิทธิ์แคมเปญยามาฮ่าสงการเซลฟ์แอนด์เซฟได้ที่โชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองคนครับผมเพราะว่าไปรุยหน้าห่างกันมาใช่ครับเห็นบอกมีตติ้งครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเรามาเล่าประวัติมีตติ้งนี้กันก่อนไหมมีตติ้งนี้ชื่อว่า R Series Meeting ครับครับผมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วใช่เอาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นครั้งที่1ครั้งที่2ถึงครั้งที่4ก่อนเริ่มต้นครั้งที่1ก็จัดรวมมีตติ้ง R 15 R 3นะครับจัดที่ตลาดสำเพ็งสำเพ็ง2ครับผมครั้งที่2จัดที่สำเพ็งเหมือนกันสำเพ็ง2ใช่ครั้งที่3จัดไหนวะพระราม5เปล่าครั้งที่3ก็จัดที่สำเพ็งแล้วมาครั้งที่4จัดพระราม5ใช่ครับที่3และครั้งที่3นะครับจัดที่พระราม5ไรเดอร์คลับพระราม5ไรเดอร์คลับพระราม5ใช่จังจำได้ว่าเอาข้าวมันไก่ไปส่งเลยใช่และครั้งที่4จัดที่พระราม9หลังห้าโชดีโชดีซีครับแล้วครั้งที่5ครั้งที่5จัดที่ซีคอนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนี้เองใช่เดี๋ยวปีหน้าฉันก็จะมาไล่ใหม่จะจำได้แล้วฉันก็จะลืมใหม่แล้วฉันก็จะลืมใหม่ลืมต้องไม่ลืมจัดเองกับมือนะแท้เห็นไหมคะว่ายิ่งจัดทุกๆปีใช่ครับปีนี้ก้าวสู่ปีที่5ใช่ครับของงาน R Series ใช่จะยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่ขึ้นทุกปีเลยใหญ่ขึ้นทุกปีเลยถูกต้องเริ่มกันตั้งแต่การจัดมีตติ้งเล็กๆเป็นการพบปะพูดคุยจากกลุ่มของผู้ใช้รถโดยปกติกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันไปชวนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมารวมกันมาสิใช่ซึ่งใช้รถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเข้ามาคุยกันทีนี้ก็นัดกันทุกวันเสาร์วันศุกร์รวมกันก็คิดว่าเอ๊ะเราจะจัดแบบใหญ่ๆสักทีดีไหมอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของการจัดมีตติ้ง R Series ครับรวมตระกูล R ใช่รวมทุกซีรีส์ใช่ครับมาเจอกันไอเนี้ยคนแบบรวมกันไปรวมกันมา2ปีหลังครับใหญ่ขึ้นเลยใหญ่เลยก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยจากไทยยามาฮ่ามอเตอร์นั่นเองใช่ครับเข้ามาแบ็คให้กับเราให้งานยิ่งใหญ่ขึ้นใช่มีกิจกรรมมากขึ้นใช่อ่ะภายในงานมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังภายในงานครั้งล่าสุดเนี่ยครับก็จะมีแบบผู้จำหน่ายอะไรตกแต่งต่างๆนะครับมาเปิดบูธขายในราคาถูกให้กับผู้ที่ใช้รถไม่จำเป็นว่าจะเป็นรถค่ายเกียร์หรืออะไรมีรถออโต้ก็นำมาซื้อได้อะไรเงี้ยก็พูดง่ายๆว่าใช้รถอย่างมาห้าก็ไปงานนี้ได้ถูกไหมแล้วก็จะมีเทสออลนิว R 15 Connected ด้วยและออลนิว R 15 Connected M มี2รุ่นใช่2รุ่นมีมาให้เทสในงานแล้วคนมารอเทสกันเยอะมากเพียบเลยครับพี่บอกเลยว่าเพียบเลยครับตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มพี่สนามไม่ว่างเลยพี่สนามไม่ว่างเลยใช่คือคนนี้ลงจากหลังรถใช่อีกคนนึงก็ขึ้นต่อใช่ครับเหรอใช่ครับเทสเสร็จก็ได้รับเสื้อด้วยเป็นของที่ระลึกอีกใช่มีของที่ระลึกเอ้ยที่ระลึกที่ระลึกมาให้กับผู้ได้เทสรถใช่ครับจองรถด้วยเลยไหมจองรถก็มีครับเหรอใช่ครับก็แปลว่าในงานก็มีรับจองรถด้วยเลยเพราะว่าเซลล์เซลล์อะไรมาใช่ครับผมมาช่วยกันใช่ครับคนในงานนี้คงจะแน่นพอสมควรเนาะก็แน่นอยู่ครับมีการตรวจโควิดครบมีครับก็หน้างานลงทะเบียนก็จะตรวจหมอพร้อมแล้วก็เช็คโควิดเช็คอุณหภูมิแอลกอฮอล์ปกติครับมีความปลอดภัยแน่นอนใช่นะคะและเห็นบอกว่ามีอุปกรณ์แต่งร้านแต่งต่างๆใช่ครับเข้ามาใช่ครับมาเยอะมากเยอะมากปีนี้เยอะจริงๆครับต้องขอบคุณทาง
ร้านค้าด้วยครับที่มาสนับสนุนทางอาร์ติลี่มิทติ้งครั้งที่5ของเราใช่ก็คือนอกจากจะสนับสนุนแล้วเนี่ยยังทำให้งานคึกคักจะเอาพิตตี้มาโชว์ด้วยแล้วปีนี้ของแจกผมบอกเลยถล่มทลายมากมีคนได้รับ iPhone 13ไปด้วยนะปีนี้รางวัลใหญ่คือ iPhone ใช่ iPhoneจริงๆมันดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีร้านค้าเข้ามาสู่งานกิจกรรมแบบนี้เหมือนเป็นงานกิจกรรมมิตติ้งที่รวมจริงๆแล้วใหญ่ขึ้นเนี่ยข้อดีก็คือผู้ใช้รถมันดีต่อคนที่ใช้รถถึงแม้จะใช้ R15 รุ่นไหนก็แล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเขามาช่วยกันแล้วอย่างคือเราผู้ใช้งานอ่ะหาของแต่งได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องขับไปหาที่ร้านมาที่งานนี้บางคนต้องมานั่งเปิดเฟซร้านนี้มันอยู่ตรงไหนทำอะไรยังไงอันนี้คือเรามาป้อนให้กับผู้ใช้รถไปเลยอันนี้คือเราเอาร้านดังๆมาเลยครับร้านที่ดังๆในประเทศไทยมาเลยมารวมกันอยู่ที่งานเรามารวมตรงจุดนี้ใช่แล้วแต่ละคนนี่ถือถุงกันโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยพี่ของแจกในงานนี่แทบเอารถกระบะมาขนกันนะพี่เดี๋ยวพูดเล่นน่ะพูดจริงแม่แจกเป็นเต็นท์เลยโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นใหญ่ย้ายบ้านเหรอใหญ่ขนาดนั้นมันให้ความรู้สึกนะใช่ครับจริงๆแล้วนะกิจกรรมยามาฮ่าเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณภาพหลายกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออโตเมติกไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ใช่ครับจริงๆแล้วผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นนะคะที่สำคัญที่สุดเวลาที่คุณซื้อแล้วเนี่ยถามที่หน้าร้านยามาฮ่าสแควร์คุณได้เลยในการสมัครเป็นสมาชิกยามาฮ่าคลับใช่ครับอันนี้อย่าตกสิทธิ์นะครับถ้าคุณไม่สมัครเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่ายามาฮ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมรองรับทุกปีกับรถหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะรุ่นที่ปัจจุบันกำลังขายดีใช่ X-Max ก็มีมิตติ้งมีครับมีทุกรุ่นเลยครับสอนเรียนขับขี่ก็มีดูหนังฟังเพลงกินข้าวสมัครครั้งเดียวใช่ครับผมรีจิสครั้งเดียวใช่แล้วมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างกิจกรรมให้เล่นแต่ต้องติดตามที่ Yamaha Society ใช่ครับเพจของ Yamaha Society นี่ห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะถ้าเราสมัครแล้วเนี่ยเราดูกิจกรรมเดี๋ยวเขาจะมีให้เล่นเกมใช่ครับแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นแล้วบางทีมีการรวมรถมีมิตติ้งก็จะหาข่าวหลายๆอย่างได้ห้อง Yamaha เรามีเยอะแยะใช่จริงนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา